ช่วงปฏิบัติการรักก็น่ารักทุกทีนะครับขอพี่ดูสักรอบได้ไหมว่ามีสาวที่เป็นสเปคของพี่หรือเปล่าโรงเรียนเนี่ยแล้วสเปคของพี่ภูมินี่เป็นยังไงคะพี่ก็ไม่ได้เรื่องมากหรอกนะพี่ชอบผู้หญิงที่แบบว่าใฝ่ความรู้เชิดชูผู้ชายสวยด้วยบิ๊กอายมีตุ๊กตาบายของตัวเองเท่านั้นเองอ่ะมีไหมแถวนี้มีไหมไม่มีเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาใจสาวๆกันไปแล้วทีนี้เลยอยากจะเอาใจหนุ่มๆกันบ้างค่ะถึงสเปคสาวของหนุ่มๆระหว่างสาวฉลาดกับสาวตลกแบบไหนจะโดนใจหนุ่มโรงเรียนนี้มากกว่ากันค่ะเอาล่ะเรามาทำความรู้จักกับทั้ง2ทีมของเราดีกว่านะครับค่ะหนุ่มๆล้วนๆเลยฟังพี่ก่อนดีกว่าเอาหนุ่มๆเชิญครับพวกเราทีมลองมองดูเซียวพวกผมนี่ค่ะโอ้ไม่เย็นไม่เสียไม่เปลี่ยนไม่ไม่นี่เสียแน่ไม่เสียหรือเกิดอะไรขึ้นเอาไม้อันใหม่เอาไม้อันใหม่โอเคไม้ไม่ดีฮัลโหลหนึ่งสองสามพวกผมฟันโฟน่ารักจริงๆครับเรามาพูดคุยกับทั้ง2กัปตันทีมดีกว่าไหมดีค่ะเชิญครับเชิญกัปตันทีมเลยค่ะกันเลยทั้ง2กัปตันทีมของเราจะได้หัวข้ออะไรเชิญเปิดแผ่นป้ายครับเลือกเลยค่ะน้องป้อมได้หัวข้อฉลาดส่วนน้องกันนะคะถ้าจะเป็นผู้หญิงในสเปคขาวต้องเป็นผู้หญิงตลกเท่านั้นค่ะน้องน้องพร้อมไหมไปลุยเลยค่ะเดี๋ยวเรารอก่อนและตอนนี้ขอเวลาให้หนุ่มตัวเล็กเสียงใหญ่ทีมลองมองดูสิเออและทีมฟันโป่ที่นำทับโดยหัวหอกร่างใหญ่เสียงเล็กไปงัดไอเดียเด็ดๆมาฟาดฟันกันแป๊บหนึ่งนะครับขอไปเดินมาพักเตะนะผู้หญิงตลกสำหรับพวกเรามีเสน่ห์มากกว่าผู้หญิงฉลาดหรือเปล่ามีมากเลยครับแม่เห็นหน้าก็ฮาแตกแล้วผู้หญิงฉลาดนั้นไม่เฮฮาแน่นอนครับหน้าเบื่อครับจริงจังกับชีวิตชวนเราท่องสุดคูทั้งคืนเลยครับเห็นหน้าแต่ละคนแล้วเราลำบากใจบ้างไหมครับไม่ลำบากครับพวกผมหน้าตาฉลาดไปเยอะครับไหนพี่ให้น้องๆมองกล้องหน่อยครับแกแน่ใจเลยครับว่ากลุ่มนี้หน้าตาฉลาดนะครับก็ดีกว่ากลุ่มนู้นแหละครับผู้ชายเนี่ยคิดว่าผู้หญิงแบบไหนถึงจะมีเสน่ห์คะส่วนใหญ่ก็ฉลาดก็สวยเนี่ยแล้วผู้หญิงแบบไหนที่คิดว่าไม่มีเสน่ห์เอาซะเลยตลกครับทีมเราไหวหรือเปล่าโอ้โหไหวแน่นอนแหมหัวหน้าทีมตัวใหญ่ขนาดนั้นอะไรก็รับไหวหมดใหญ่แต่ตัวนี่วันนี้ทีมผมชนะแน่นอนทีมน้องก็ต้องชนะแน่นอนค่ะฟันโป่งเฮ้ลองมองดูสิเฮ้ก่อนที่น้องๆจะออกมาชี้แจงแถลงเหตุผลกันนะคะเรามีคุณอาหมอใจดีค่ะที่เป็นขวัญใจวัยทีนคุณหมอพันศักดิ์สุกเริศขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเราเป็นกำลังที่4แล้วนะครับวันนี้เราจะตลกไม่ฉลาดผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ของผมเนี่ยมันอย่างแน่นอนครับสัปดาห์นี้ขอทิ้งพี่โน้ตก่อนก็แล้วกันดีไหมได้เลยเพราะว่าพร้อมมาตั้งนานแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกลุ่มฟันโฟด้วยค่ะผู้หญิงฉลาดในมนุษย์คติถ้าฉลาดแล้วมันก็ขยันงับใช่ไหมครับใช่ใช่เคยสอบแก๊สแพทป่ะใช่มันเป็นแบบนั้นเลยฉลาดพอพี่ฉลาดขยันตามมาขยันขยันแล้วก็มีเหตุผลมีเหตุผลมีอดทนอดทนเป็นแม่ที่ดีของลูกทำให้เราเป็นคนดีเพราะ
เราโกหกมันไม่ได้คือผู้หญิงรู้มากนั่นเองครับต่อหน้าที่การงานดีสามารถช่วยเหลือเราได้ทุกๆเรื่องมีความรับผิดชอบเข้าใจง่ายไม่โง่ไม่โง่เอาละครับน้องๆครับถึงเวลาทีมพี่บ้างดีกว่าค่ะหนุ่มๆเมื่อกี้เจอแล้วสบายไหมสบายครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับลองมองดูเสียเชิญเลยค่ะฉลาดเนี่ยคือมันรู้ทันนะครับจู้จี้จุกจิกไม่เฮฮาครับแบบน่ารำคาญผู้หญิงตลกเนี่ยเขาตลกได้ทุกเวลาทุกสถานการณ์ครับแม้ว่าสถานการณ์มันหนักมันยังไงเขาก็อึดได้ครับอึดยังไงครับก็อึดอดทนครับยังขำต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับข้อต่อไปก็คือถ้าเราคบกับผู้หญิงตลกแล้วเราจะไม่อดอยากครับอ้าวเหรอครับทำไมครับอ๋อเคยได้ยินนะครับตลกแดกตลกแดกตลกแดกผู้ชายที่คบกับผู้หญิงตลกนะครับท้องจะไม่ผูกครับจริงเหรอครับทำไมล่ะจริงครับเพราะว่าฮาขี้แตกขี้แตนเลยครับถ้าเห็นหน้าผู้หญิงตลกแล้วก็ฮาขี้แตกขี้แตนเลยครับแต่มันมีข้อเสียอยู่ข้อเดียวครับคือเขาจะฟันบิ่นครับอ้าวทำไมครับก็เคยได้ยินไหมครับตลกขบขันตลกขบขันฟันเลยบิ่นก็ขบขันฟันเลยบิ่นครับต้องมีแค่นี้แหละก็ที่จริงก็มีเยอะกว่านี้นะครับแต่อยากจะนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับความคิดเห็น2ทีมไปแล้วนะคะเรายังมีอีก1กลุ่มความคิดเห็นใหญ่ๆของน้องๆกองเชียร์ค่ะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงมีเสน่ห์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงตลกหรือว่าผู้หญิงฉลาดกันแน่ค่ะเอออยากรู้จริงๆนะครับวันนี้ขอถามแค่หนุ่มๆก็แล้วกันนะครับค่ะชอบคนที่ตลกหรือว่าชอบคนที่ฉลาดตลกครับทำไมถึงได้ชอบคนตลกล่ะก็อยากคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนตลกมากเลยนะครับอีกคนหนึ่งเป็นคนฉลาดมากเลยเลือกแบบไหนครับเอาฉลาดครับเพราะว่าคนฉลาดมันวางตัวดีกว่าก็ตลกครับถ้าฉลาดเขารู้ทันเราในประเด็นนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นดีๆของคุณหมอพันศักดิ์สุกเริกกันเลยดีกว่าค่ะความจริงเรื่องนี้เนี่ยตอบได้ง่ายมากเลยเพราะมีงานศึกษาวิจัยเขาพบว่าคนที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้มักจะมีอารมณ์ขันเสมอคนที่มีอารมณ์ขันคนที่อารมณ์ดีทำท่าทางตลกโปกฮาเนี่ยแสดงว่าเขารู้แล้วว่าเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนคนที่ทำหน้าตาเคร่งเครียดทำหน้าตาแบบฉันดุอะไรต่างๆหรือทำแบบฉันฉลาดมากส่วนใหญ่คนที่ทำท่าฉลาดมักจะโง่จำไว้นะครับน้องๆจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินทำท่าทางฉลาดมากๆคนหมั่นไส้ไหมหมั่นไส้เอาลงไหมคนทำท่าฉลาดมากๆศัตรูเยอะนะแต่ถ้าคนทำฉลาดจริงๆเขาจะทำท่าทางเป็นไงครับโอ้แป๊บ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 รู้หมดเลยระวังให้ดีคนที่ทำท่าหัวล้าพวกนี้น่ากลัวถ้าผู้หญิงฉลาดจริงๆจะทำท่าทางตลกถามว่าทำไมเพราะเขารู้นิสัยผู้ชายดีว่าผู้ชายอยากทำตัวเป็นใหญ่ใช่ไหมน้องๆผู้ชายไม่อยากให้ผู้หญิงเขาฉลาดกว่าเราใช่ไหมครับเพราะนั้นน้องๆครับจำไว้เลยผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆก็ทำท่าทางโง่กว่าพวกคุณทุกทีอ่ะทำท่าทางตลกแป๊ะๆถึงเวลาเนี่ยฉันทำไม่เป็นนะตัวเองผู้หญิงทำเป็นผู้ชายจะทำให้มั้ยไอ้ทำหรอกก็เก่งนักอะทำเองสิเห็นมั้ยนี่ก็เธอฉลาดแล้วเธอก็ทำไปสินะครับเพราะนั้นผู้หญิงฉลาดส่วนใหญ่ถ้าทำตัวฉลาดมากๆมักจะได้ผู้ชายโง่ๆครับเพราะผู้ชายฉลาดมันไม่เอาด้วยใช่มั้ยแต่ถ้าผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆเนี่ยทำท่าทางกว่าจะผู้ชายจะรู้ตัวก็สายซะแล้วจำไว้นะผู้หญิงที่ฉลาดฉลาดอ่ะถ้าไปทำโง่ก็ทำตลกเข้าใจไหมครับเพราะนั้นผู้หญิงฉลาดมักจะตลกครับสรุปด้วยประการฉะนี้อย่าไปดูหมิ่นผู้หญิงตลกตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามความสนุกกันต่อในติวรักเต็มร้อยค่ะตบเท้ามามีเขียวเหลืองคันมีกลิ่นสี่ข้อนี้แสดงว่ามีการติดเชื้อแค่มีเธอใกล้